สนับสนุนโดยเซเว่นอีเลฟเว่นสแตมเสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรัก เศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทยมีมูลค่าสูงอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะจะว่ากันว่าเราเป็นอันดับ4ของเอเชียก็คงจะไม่ผิดนักด้วยทีนี้คําว่าเศรษฐกิจนอกระบบถูกกลับมายิบยกอีกครั้งนะคะโดยอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรค่ะซึ่งคุณทักษิณบอกว่าเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจนอกระบบมีค่าเท่ากับประมาณ1ใน3เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาตัวเลขเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบได้ประมาณร้อยละ50ก็จะทําให้ GDP เติบโตได้อีกประมาณร้อยละ ด้วยคุณทักษิณพูดถึงเศรษฐกิจนอกระบบตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการพนันออนไลน์ค่ะการพนันออนไลน์เนี่ยมียอดฝ่าอยู่ที่3ล้านล้านบาทต่อปีทําให้คนไทยเนี่ยขาดทุนประมาณ5แสนล้านบาทนะคะนั่นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเก็บภาษีจากเรื่องของการพนันได้ประมาณร้อยละ30เนี่ยก็จะทําให้ประเทศไทยมีไรายได้เข้ามาได้อีกประมาณ3 0,000ล้านบาทแล้วก็จะเอาภาษีที่เก็บได้นี่นะคะส่งเสียให้นักเรียนเก่งๆไปเรียนต่างประเทศหรือว่าสามารถจ้างคุณครู เก่งจากต่างประเทศเข้ามาสอนนักเรียนในประเทศไทยได้ด้วยทีนี้มันก็มีอีกไอเดียหนึง่งพอเราพูดถึงเรื่องของการพน,นันนั่นก็คือ Entertainment Complex นะคะหรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรคุณทักษิณบอกว่าจริงๆไอเดียเนี้ยคุณทักษิณเคยพูดมานานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนต่อต้านเยอะแต่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีคนเห็นด้วยเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าสถานบันเทิงครบวงจรพื้นที่ที่เป็นคาสิโนเนี่ยในส่วนของการพน,นันมีไม่ถึงประมาณร้อยละสิบเท่านั้นแต่มันก็มีส่วนอื่นๆด้วววยอยออ่่าาาางงเชนนนนโรรรรแมสสุกกกพก้าหา ย่านช้อปปิ้งนะคะถ้าเกิดว่าลงทุนในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่านอกกรุงเทพมหานครในจังหวัดอื่นๆก็น่าจะอยู่ที่เงินลงทุนประมาณ50 0 0 0ล้านบาทค่ะ พาไปดูความหมายของคําว่าเศรษฐกิจนอกระบบกันหน่อยขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรไหนตีความนะครับเราเริ่มต้นพาไปดูความหมายของคําว่าเศรษฐกิจนอกระบบจากการตีความของ OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันก่อนนะครับ OECD บอกว่าเศรษฐกิจนอกระบบหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว้ในระบบบัญชีประชาชาติถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่ไม่ได้ถูกเรียกเก็บภาษีจากภาครัฐนะครับ แล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนท่างเศรษฐกิจอื่นๆที่อยู่ในระบบยกตัวอย่างเช่นหาเปรแผงลอยซื้อขายของเก่าแล้วการพนันในรูปแบบต่างๆส่วนใหญ่ก็ยังผิดกฎหมายในประเทศไทยอยู่นะครับ ปัญหาที่ตามมาสำหรับการมีเศรษฐกิจนอกระบบก็คือรัฐส,สามารถเก็บภาษีได้แบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจระหว่างธุรกิจที่ถูกเก็บภาษีเป็นธุรกิจที่อยู่ในระบบกับธุรกิจนอกระบบที่ไม่ได้ถูกเก็บภาษีซึ่งสุดท้ายอาจจะเป็นปัญหาที่ตามมาว่านำไปสู่ปัญหาการฟอกเงินและอาชญากรรมได้ ทีนี้ไปดูอีกความหมายหนึ่งครับคราวนี้จะเป็นความหมายเศรษฐกิจนอกระบบจากเอกสารกรอบแนวคิดและบทบาทของเศรษฐกิจนอกระบบของอาจารย์ผาสุพงษ์ัพจิตอาจารย์สังสิธ,ธิ์พิริยะรังสรรค์และอาจารย์นวลน,น้อยตรีรัตน์ระบุเอาไว้บอกว่าเศรษฐกิจนอกระบบมักจะหมายถึงธุรกิจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าธุรกิจสีเทาธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษีในรูปแบบต่างๆการคอรัปชันในภาครัฐภาคเอกชนและก็ธุรกิจอาชีพอิสระอย่างนี้เป็นต้นครับ มีข้อมูลจากศูวนย์วิจัยกรุงไทยนะคะหรือว่ากรุงไทยคอมพาสเราไปดูขนาดเศษกิจนอกระบบของประเทศไทยกันหน่อยว่าพอเทียบ,บกับขนาด GDP ทั้งหมดของประเทศไทยของเราถือว่าเยอะแค่ไหนจริงๆตัวเลขถือว่าสูงมากนะคะคุณผู้ชมตัวเลขของเราเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ48.4ของ GDP ค่ะเราก็เศรษฐกิจนอกระบบของไทยถือว่าสูงเป็นอันดับที่14ของโลกจาก158ประเทศอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยส่วนใหญ่เศรษฐกิจนอกระบบของเขาอยู่ที่ประมาณร้อยละ32.7ของเราเกือบเกือบ50%นั่นแปลว่าของเราถือว่าสูงมากเลยนะคะและถ้าเทียบกับ ในระดับเอเชียของเราสูงกว่าหลายประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้ด้วย ที่เขามีสัดส่วนเศรษฐกิจนอกระบบต่อ GDP เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละยีเท่านั้นค่ะความใหญ่ของเศรษฐกิจนอกระบบคือเงินมันไม่ได้สามารถเข้ามาอยู่ในระบบได้ก็ทําให้เกิดความท,ท้าทายหลายอย่างเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดเก็บภาษีทีนี้เรื่องของรายได้ของภาครัฐจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เรื่องของการแข่งขันของประเทศไทยที่อาจจะต่ํานะคะแล้วก็เรื่องของความจนความเหลื่อมล้ําก็อาจจะสูงโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําระหว่างรายใหญ่แล้วก็รายเล็กด้วย สอดคล้องกับข้อมูลของทางธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือว่า IMF ที่บอกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจนอกระบบขนาดใหญ่ๆก็มีแนวโน้มที่จะรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้อยกว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจนอกระบบเล็กกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้สะท้อนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด -19 ของบ้านเราเนี่ยที่ต้องบอกว่าต่ํากว่าประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจนอกระบบเล็กกว่าเราแล้วก็มีการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเราเนี่ยช้ากว่าเขาด้วยค่ะ มีอีกภาพสะท้อนถึงความรุนแรงของเศรษฐกิจรอกนอกระบบที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ในหลายประเด็นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบทําให้มีคนที่อยู่ในฐานภาษีอย่างเป็นทางการของภาครัฐเนี่ยน้อยปัจจุบันประชากรของเรา66ล้านคนมีคนที่อยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพียงแค่ประมาณ1 0 1ถล้านคนเท่านั้น ใน10-11ล้านคนมีคนที่ยื่นแบบแล้วต้องเสียภาษีจริงๆแค่ประมาณ4ล้านคนเท่านั้นครับมันก็เลยทําให้ภาครัฐเนี่ยมีฐานภาษีที่รายได้ที่มาจากภาษีเนี่ยมันค่อนข้างแคบและมันก็ไม่เพียงพอกับการรองรับกับรายจ่ายที่รัฐจะต้องทําสวัสดิการให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประเทศกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ นอกจากนั้นแล้วปัญหาเรื่องแรงงานแรงงานเกินกว่าเครื่องหนึ่งก็เป็นปัญหาแรงงานที่มาจากนอกระบบเหมือนกันครับข้อมูลล่าสุดบอกเอาไว้ว่าเรามีแรงงานอยู่ในระบบประมาณ20ล้านคนเป็นสัดส่วนที่มากถึงร้อยละ5 1ของจำนวนผู้มีงานทำทั้งหมด20ล้านคนนี่หมายถึงแรงงานนอกระบบนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ผลิตภัณแรงงานต่ำเปราะบางไม่มีการคุ้มครองไม่มีการให้หลักประกันทางสังคม หนึ่งนะปัญหาอีกถัดมาก็คือหนี้นอกระบบที่อยู่สูงมากข้ามกลางปัญหาหนี้ครัวเรืนสูงสูงกว่าร้อยละ90ของ GDP ซึ่งมันเพิ่มขึ้นมาจาก10ปีก่อนซึ่งเคยอยู่ที่ร้อยละ76 ในจำนวนนี้ที่พูดถึงว่าเยอะแล้วเนี่ยยังไม่รวมหนี้นอกระบบนะครับซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงถึงเกือบ4ล้านล้านบาทก็เป็นไปได้นี่เป็นการประเมินจากมหาวิทยาลัยของการค้าไทยหมายความว่าถ้าเราวรวมหนี้ในระบบกับนอกระบบเข้าด้วยกันเทียบกับสัดส่วน GDP หนี้ครัวเรือนของเราทะลุ100%ไปแล้วอาจจะไปถึงประมาณ110%แล้วครับถัดมาคือนำมาซึ่งปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้น ข้อมูลจากธนาคารโลกบอกว่าประเทศไทยเราคือหนึ่งประเทศที่มีปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และความมั่งคั่งสูงนะครับคนไทยรายได้ที่สูงสุดร้อยละสิบ อันดับแรกๆมีสัดส,ส่วนประมาณร้อยละ48นะครับในขณะที่คนไทยมีความมั่งคั่งสูงสุดร้อยละ10กลุ่มแรกเนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ74.2ซึ่งถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่สูงกว่าหลายประเทศในแถบอาเซียนครับนอกจากนั้นนะคะยังมีธุรกิจนอกระบบจํานวนมากด้วยถ้าเกิดว่าเราไปดูประมาณ SME ในประเทศไทยที่มี3ล้าน2แสนรายเนี่ยนะคะมีสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยไปจดทะเบียนอยู่แค่ประมาณ8ปดแสนสี่หมื่นรายเท่านั้นหรือว่าคิดเป็นแค่ประมาณร้อยละ26เท่านั้นนั่นแปลว่าที่เหลืออีกประมาณ2 ล้าน 4, สแสนรายหรือร7 4ลเนี่ยไม่มีข้อมูลงบการเงินในระบบฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะพอมันไปอยู่นอกระบบกันเยอะขนาดนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจของ SME ด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินหรืออะไรก็อาจจะกู้ยากมากกว่าหรืออาจจะกู้ด้วยต้นทุนที่สูงกว่านั่นเองนะคะทางธนาคารกรุงไทยก็เลยมองว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะเอาเศรษฐกิจนอกระบบนะคะให้เล็กลงแล้วก็ขยายเข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามีหลาย เรื่องที่จะต้องทํามี3เรื่องเร่งด่วนนะคะเรื่องเร่งด่วนแรกเลยก็คือลดต้นทุนแฝงจากเศรษฐกิจนอกระบบค่ะมีการผลักดันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยข้อมูลเป็น Data-Driven Economy แล้วก็จะต้องเปิดกว้างโปร่งใสแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้าด้วยนะคะส่วนข้อเร่งด่วนข้อที่2นั่นก็คือเร่งส่งเสริม SME เข้าสู่ธุรกิจนในระบบเพิ่มมากขึ้นค่ะ ถ้าเกิดว่าเรากระตุ้นให้เขาเข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มมากขึ้นเราก็อาจจะจูงใจด้วยการให้ incentiv หรือว่าข้อ,อเหมือนกับว่าเป็นข้อได้เปรียบอะไรบางอย่างนะคะที่สามารถทําได้ถ้าเกิดว่าสามารถจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆของภาครัฐที่สามารถจะช่วยเหลือได้ด้วยนะคะส่วนข้อเร่งด่วนที่3นะคะก็คือแก้หนี้นอกระบบด้วยพอเศรษฐกิจเข้ามาอยู่ในระบบเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ต้องมีการไปกู้นอกระบบมากขึ้นด้วยนะคะภาครัฐเองก็จะต้องเร่งแก้ไขในเรื่องปัญหา นี่ครัวเรือนโดยเฉพาะนี้นอกระบบด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเจอกันเยอะมากว่าคนเนี่ยพอไม่สามารถกู้ธนาคารได้ก็ออกไปกู้นี้นอกระบบกันเยอะมากค่ะครัถัดมาเรามีข้อมูลสัดส่วนรายได้ภาษีเทียบกับ GDP ของประเทศไทยเราจะพบว่าสัดส่วนมันน้อยลงนะครับพาไปดูข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบตั้งแต่ปี2554ตอนนั้นไทยเรามีรายได้ภาษีคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ประมาณร้ละ16 ผ่านมากว่า10ปีครับข้อมูลล่าสุดปีที่แล้ว2,566สัดส่วนรายได้ภาษีของเราลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ14ส่วนหนึ่งแน่นอนมาจากปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบนะครับอย่างเช่นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้เสียภาษีพบว่าธุรกิจดังกล่าวนียจำนวนผู้ธุรกิจพวกนี้เพิ่มมากขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้รายได้ภาษีของรัฐลดลงเมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศ การเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบจึงจึงเป็นฐานรากสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปได้พร้อมๆกันนะครับและถือว่าปัญหาเศรษฐกิจนอก,บบนอกระบบนั้นเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจัดการเพราะว่าถ้าหากว่าสามารถเร่งแก้ไขจัดการได้ฐานรากเศรษฐกิจของไทยก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีนเอช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ